ต้องบอกว่าวันนี้ที่กะกะตเนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์จากหนึ่งพักใหญ่อย่างพักในกรณีของอพักพลังประชารัฐนะครับหลังจากที่ทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ตอบรับคําเชิญที่จะเป็นคดดนดเดตนายกรัฐมนตรีแล้วในบัญชีของพักพลังประชารัฐหลังจากทําการศึกษานโยบายของพักสามารถที่จะขยายผลการบริหารประเทศให้เกิดความต่อเนื่องได้นะครับยืนยันครับว่าไม่ได้มุ่งหวังที่จะสืบทอดอํานาจครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับชี้แจงผ่านสารนายกรัฐมนตรีถึงประชาชนนะครับระบุถึงการเข้ามาบริหารประเทศของคอสช,ชและรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและมีการพัฒนาประเทศจนเกิดความเชื่อมั่นพร้อมได้มีการวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นแนวทางและทิศทางของประเทศในอนาคตนะครับ พร้อมระบุเหตุผลของการตอบรับคำเชิญเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐหลังจากได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วทางนโยบายพรรคนะครับรวมถึงตัวบุคคลเชื่อว่าจะสามารถขยายผลงานของคอสชอและรัฐบาลให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศได้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มุ่งหวังที่จะสืบทอดอำนาจและพร้อมจะร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการทํางานยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนนะครับพร้อมขอให้พักพลังประชารัฐนั้นทําหน้าที่ด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎหมายและกติกาที่กําหนดนะครับ ส่วนที่พักพลังประชารัฐนั้นนะครับหลังจากได้รับคําตอบรับจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแกนนาพักรวมถึงผู้บริหารพักเองก็ได้มีการนัดรวมตัวกันที่ทําการของพักนะครับเพื่อจะเตรียมขึ้นรถพร้อมกันแล้วก็จะเดินทางไปยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกทัานตรีต่อกะกะตในวันนี้นะครับเวลาน่าจะช่วงบ่ายโมงนะครับค่ะก็เหมือนกับวันแรกที่เดินทางไปสมัครสสแบบแบ่งเขตนะคะ,คะก็มารถคันเดียวกันพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดิมนะคะครถโลกร้อนด้วยนะคะ